มาดูเรื่องความร่มมือการตลาดดิจิทัลกันบ้างนะคะทางกสทชได้ร่วมกับทาง Facebook ประเทศไทยจัดอบรมการตลาดดิจิทัลผ่านทางศูนย์อยู่โซเน็ต1836ศูนย์ทั่วประเทศค่ะต่อยอดความรู้สร้างไรายได้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์นะคะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ บอกว่าก็สทชยมีนโยบายเร่งด่วนในการขับเคลื่อนส่งเสริมศูนย์อยูโซเนตให้เป็นศูนย์กลางอ e ีคอมเมิร์ซชุมชนเพื่อช่วยสร้างไรายได้กับประชาชนในพื้นที่ชายขอบแล้วก็พื้นที่ห่างไกลในปี2567 โดยกสทอชอได้ร่วมกับบริษัท Facebook ประเทศไทยจำกัดนะคะหรือว่าเมตตาและม mm ู hmm. ลนิธิคีนานแห่งเอเชียเผยแพร่หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการตลาด mm hmm. ดิจิทัลโดยจัดอบรมผ่านศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะจำนวน1,836ศูนย์ทั่วประเทศเพื่อสร้างความรู้ด้านการตลาดด mm ิจิทัลและการพัฒนาสร้างเครือข่ายลูกค้าที่ซื้อสินค้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านแพลตฟอร์มของเพจ Facebook หรือ Meta ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างไกลที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ที่ต้องการเริ่มสร้างธุรกิจได้มีส่วนร่วมเข้ารับการอบรมผ่านสูงอยู่โซ่เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับหลักสูตรขอเมตตานะคะจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลให้มีความรู้ศักยภาพในการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรจะทำเป็นภาษาไทยค่ะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้หลักสูตรได้ทุกแข่งหลังจากที่เรียนจบผู้เข้ารับการอบรมก็จะได้รับใบประกาศหลักสูตรเมตตาซึ่งโครงการดังกล่าวก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ